โดย10พรรคร่วมขนาดเล็กก็ประกอบไปด้วยพรรคพลังชาติไทยพรรคประชาภิวัตน์พรรคไทยศรีวิไลพรรคพลังไทยรักไทยพรรคครูไทยเพื่อแผ่นดินพรรคประชานิยมพรรคประชาธรรมไทยพรรคพลเมืองไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พรรคพลังธรรมใหม่นะครับเมื่อวานนี้เขาก็นัดหารือกันที่ร้านอาหารที่ร้านทีเฮ้าส์นะครับซึ่งนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลยอมรับว่า10พรรคร่วมยังมีความเห็นไม่ตรงกันแต่จากการหารือแล้วก็ได้ข้อสรุปในช่วงเย็นเมื่อวานนะครับพรรคการเมืองขนาดเล็กได้ร่วมกันแถลงข่าวอีกครั้งยืนยันเจตนารมณ์แล้วก็แสดงจุดยืนว่าทั้ง10พรรคการเมืองเนี่ยไม่เสียงแตกและยังคงเจตนารมณ์เดิมโดยได้มีการรวบรวมนโยบายแล้วก็ส่งมอบให้กับพรรคพลังประชารัฐไปแล้วครับส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีจะมีการจัดสรรให้10พรรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการตัดสินใจฟังเสียงกันสักหน่อยครับมีเจตนาเดียวกันนะครับก็ได้ข้อสรุปอยู่ทั้งหมดนะครับ6ประการนะฮะอันที่1คือ10พรรคยังยืนยันข้อตกลงเดิมที่เคยพูดคุยกันไว้2ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือชูท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้คงทราบอยู่แล้วนะฮะอันที่2เนี่ยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐข้อที่2นโยบายของ10พรรคที่เคยหาเสียงกับประชาชนเนี่ยครับได้มอบให้พรรคพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอาเป็นนโยบายที่จะทำให้กับประชาชนของ10พรรคอันที่3ต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อันที่4ได้เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยรวดเร็วที่สุดนะครับอันที่5ไอ้ข้อนี้สำคัญสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะให้เนี่ยครับ10พรรคขอให้เป็นดุลดุลพินิจของท่านนายกโดยตรงนะครับอันนี้เราคงไม่ได้ไปเรียกร้องโดยตรงแต่ว่าเป็นดุลพินิจของท่านเองส่วนข้อสุดท้ายนี่เป็นบทสรุปนะครับ10พรรคเนี่ยไม่แตกนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ช้านี่เป็นแถลงข่าวไม่แตกฮะพวกเรายังเกาะกันเหนียวแน่นแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับและยังคงยืนยันเหมือนเดิมในการเข้าร่วมรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณครับส่วนประเด็นการถกเถียงกันผ่านทาง Facebook ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็มองนะคะว่าเป็นสีสันการเมืองในระดับหนึ่งแต่เรื่องการทำงานทุกคนต้องมาขับเคลื่อนร่วมกันส่วนการเจรจาจัดสรรตำแหน่งยอมรับตำแหน่งบางส่วนเนี่ยจบแล้วแต่บางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจามั่นใจว่าไม่มีรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนฟังเสียงคุณอุตมะกันหน่อยค่ะทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็มีสีสันทางการเมืองอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นร่วมกันนะครับว่าเรามาขับเคลื่อนประเทศด้วยกันเราเป็นทีมเดียวกันแล้วส่วนการเจรจานั้นมันก็มีเป็นปกตินะผมคิดว่าอย่างนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีข้อยุติกันได้นะครับแต่ว่าการที่สองพรรคร่วมบอกว่าคุยจบแล้วจริงๆแล้วการเจรจายังไม่จบใช่ไหมก็ประเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าเราพูดคุยกันอย่างไรนะครับบางส่วนจบแล้วบางส่วนจะพูดคุยต่อไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องพวกนี้พูดคุยกันได้ผมเชื่อว่าทางการเมืองสุดท้ายก็มีข้อยุติลงตัวนะขณะที่พันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพร้อมเริ่มงานเพื่อประชาชนทันทีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและในระหว่างนี้ควรให้ผู้ใหญ่จาก2พรรคพูดคุยกันไม่ควรทำบรรยากาศทางการเมืองที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายมาดูฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากที่เคยหารือแล้วก็ได้ข้อสรุปกันไว้แล้วก่อนจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครับฟังเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันสักหน่อยครับสำหรับผมเนี่ยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่านิ่งครับเราไม่ได้ไปต่อรองอะไรอีกเพราะว่าหรือว่ามีการต่อรองกันไปต่อรองกันมาเพราะว่าทุกอย่างมันยุตินานแล้วนะครับก็แค่รอขั้นตอนกระบวนการนั่นก็คือว่าเมื่อมีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านหรือว่าพรรคแกนนำก็จะแจ้งมาว่าต้องการให้ส่งรายชื่อตัวบุคคลเมื่อไรอย่างไรแต่สุดท้าย
แล้วก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับที่บอกถึงกระแสการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังไม่ลงตัวโดยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงทั้งเรื่องทิศทางและนโยบายซึ่งจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาประชุมอีกครั้งส่วนการจับจองเก้าอี้รัฐมนตรีต้องให้พรรคเป็นผู้คัดเลือกเองก่อนนำเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรให้เกิดความเหมาะสมบริหารประเทศให้ดีที่สุดนะครับคือกรณีนี้เนี่ยมันมีกรณีหลายอย่างอย่างที่บอกไปว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองมันมีหลายพรรคการเมืองที่เขาต้องมีการพูดคุยกันเพื่อตกลงจัดสรรตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มันไปเพิ่มเชื้อไฟตรงที่คุณอุตมะสาวนายนเนี่ยมาโพสต์ Facebook ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงว่าตำแหน่งนี้เป็นใครใครจะเป็นคนดูแลเขาก็เลยไปถามพรรคร่วมรัฐบาลใหญ่ๆนะฮะอย่างพรรคพลังประชารัฐเอ้ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าตกลงเนี่ยดีลจบหรือยังนะฮะก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์บอกอ่ะคุยกันแล้วก็ตกลงอย่างเป็นทางการตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการทาบทามมีสัญญาณอะไรเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็ยืนยันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นพรรคเล็กอย่างคุงมงคลกิจเนี่ยออกมาบอกว่าถ้า10พรรคเล็กแหมไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็ต้องมีการพิจารณากันอีกทีนะคะปรากฏว่าในช่วงเย็นพักเล็ก10พักเล็กเนี่ยเหนียวแน่นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็เลยต้องตามกันต่อแล้วว่าเอ๊ะยังไงพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเดินไปถึงจุดไหนกันแต่ว่าทุกพักการเมืองสุดท้ายแล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าจับมือพลังประชารัฐแน่นอนใช่เวลาต้องตามกันต่อนะฮะเรื่องนี้ครับค่ะ